มณฑลทหารบกที่33ค่ะได้นำกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่าไปร่วมกับพี่น้องประชาชนผู้นำชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเดินหน้าแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาป่าแล้วก็ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 นะคะในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการจัดกำลังพลค่ะร่วมกับประชาชนหมู่บ้านอย่างเปียงไปตั้งจุดตรวจจุดเฝ้าระวังบริเวณปากทางบางปุ่งนะคะบ้านอย่างเปียงใต้ตำบลอย่างเปียงแล้วก็ตรงนี้เป็นเส้นทางรอยต่อป่าชุมชนเพื่อที่จะเฝ้าตรวจไม่ให้มีการลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาขณะเดียวกันค่ะก็จัดกำลังพลมีทั้งชุดเดินเท้าด้วยนะคะไปลาดตระเวนแนวป่าชุมชนของตำบลม่อนจองเพื่อที่จะสอดส่องดูแลพื้นที่ป่านะคะไม่ให้มีคนเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งต้องสำรวจพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะที่เกิดไฟป่าอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็จะทำแนวกันไฟไปพร้อมกันด้วยคือทุกมาตรการเข้มไปหมดเลยนะคะที่จะช่วยให้การเกิดไฟป่านั้นน้อยที่สุดนอกจากนี้กำลังพลอีกชุดปฏิบัติการค่ะลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านไปนั่งคุยกันแบบนี้ไปพูดคุยทำความเข้าใจถึงความเสียหายที่มันมากมหาศาลนะคะถ้าคุณคิดจะจุดไฟก็ไปทำความเข้าใจพูดคุยค่ะแล้วก็ไปขอความร่วมมือเรื่องของการงดเผาวัชพืชเผาป่าเพื่อร่วมกันยุติปัญหาฝุ่นควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าพี่พี่ทหารเองเขาใช้ทุกมาตรการนะคะในการที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนลาดตระเวนก็ทำไปเคาะประตูหน้าบ้านไปพูดคุยทำความเข้าใจก็ทำค่ะเรียกว่าเราต้องช่วยกันทุกฝ่ายจริงๆ